ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย Energy 90.5เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตใหม่ของทุกคนที่ควรตั้งรับแล้วเราจะก้าวผ่านวิกฤตโรคโควิด-19 ไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียนครั้งที่34และการประชุมสมัชชาสมาพันธ์ครั้งที่21มีผู้เข้าร่วมการประชุมจากประเทศภาคีสมาชิกสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียนจำนวน10ประเทศระหว่างวันที่21ถึง25พฤศจิกายน2565ณโรงแรมเซ็นทาราแกนแอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพมหานครมหัศจรรย์เกินค่าน่าเล่นจริงๆเมื่อมีมาแล้วท่านจะต้องบอกว่ามหัศจรรย์จริงๆเพียงเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟมาเป็นยี่ห้อวัตเกตเท่านั้นแหละเสียงเปลี่ยนไปเลยเสียงดีมากเสียงร้องนุ่มนวลไม่ระคายโสตมิติโฟกัสชั้นดนตรีเวทีเสียงเด่นชัดพลังเสียงเพิ่มขึ้นเสียงเบสกระชับหนักแน่นหางเสียงกังวานยาวมหัศจรรย์จริงๆปลั๊กไฟวัตเกตและเต้ารับวัตเกตจากอเมริกาหนึ่งเดียวของโลกที่ทำด้วยทองแดง OFC ผสมอลลอยชุบนิกเกิลบริสุทธิ์และชุบทองคำ3ขั้นตอนจึงได้ยอดตัวนำไฟฟ้าทำให้เสียงที่ผลิตออกมาชวนฟังยิ่งนักรักจะฟังเสียงให้ดีที่สุดสุดยอดต้องเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟเป็นยี่ห้อวัตเกตเชิญชมที่บริษัท K Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสซอยพหลโยธิน8เสียงดีสุดวิเศษใช้ปลั๊กไฟวัตเกตมูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนขอเชิญติดตามรับฟังรายการเพื่อนพระจันทร์ดำเนินรายการโดยท่านจันทร์ทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 1:00 นถึง 5:00 นติดต่อฝ่ายรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-9095-000 083-3377-881มหัศจรรย์เกินค่าน่าเล่นจริงๆเมื่อมีมาแล้วท่านจะต้องบอกว่ามหัศจรรย์จริงๆเพียงเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟมาเป็นยี่ห้อวัตเกตเท่านั้นแหละเสียงเปลี่ยนไปเลยเสียงดีมากเสียงร้องนุ่มนวลไม่ระคายโสตมิติโฟกัสชั้นดนตรีเวทีเสียงเด่นชัดพลังเสียงเพิ่มขึ้นเสียงเบสกระชับหนักแน่นหางเสียงกังวานยาวมหัศจรรย์จริงๆปลั๊กไฟวัตเกตและเต้ารับวัตเกตจากอเมริกาหนึ่งเดียวของโลกที่ทำด้วยทองแดง OFC ผสมอลลอยชุบนิกเกิลบริสุทธิ์และชุบทองคำ3ขั้นตอนจึงได้ยอดตัวนำไฟฟ้าทำให้เสียงที่ผลิตออกมาชวนฟังยิ่งนักรักจะฟังเสียงให้ดีที่สุดสุดยอดต้องเปลี่ยนเต้ารับและปลั๊กไฟเป็นยี่ห้อวัตเกตเชิญชมที่บริษัท K Wonder Sound ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสซอยพหลโยธิน8เสียงดีสุดวิเศษใช้ปลั๊กไฟวัตเกต
ปัม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 ปั๊มขั้นเทพรวมคุณสมบัติที่ทุกบ้านต้องการภายใต้ยี่ห้อ TEPCO เทพโก้ปั๊มน้ำเทพโก้โชว์คุณค่าสูงล้ำน้ำแรงสม่ำเสมอด้วยมอเตอร์สร้างพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญการผลิตเป็นที่หนึ่งในเมืองไทยใช้ทนใช้นานปั๊มน้ำเทพโก้ตัวถังปลอดสนิมนานปีดีจริงๆประหยัดไฟเบอร์5กินไฟน้อยกว่าทั้งบ้านเล็กบ้านโตใช้ปั๊มน้ำเทพโก้แล้วสุขสบายน้ำแรงไหลรื่นชื่นช่ำปั๊มน้ำเทพโก้ติดต่อที่โทรศัพท์023742582เพื่อนรัติการทั้งหลายพึงสดับดอกเอ๋ยดอกรักอุตส่าห์ตักน้ำรดให้สดชื่นสงวนความงามไว้อย่าให้คืนงามจะยืนอยู่ช้ากว่าพันปีถ้าเกลียดรักมักง่ายหมายแต่โกรธจะเกิดโทษอัปลักษ์เสื่อมศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นรักกันไว้และดีอย่าให้มีบาดหมางระคางเอ่ยจากหนังสือดุสิตสมิตรสวัสดีวันใหม่ครับท่านผู้ฟังทั้งหลายเพื่อนรัติการเจ้าเก่าเก่ากึกโดยผมกุลชาติเทพหัสฤทธิ์ณอยุธยาเป็นผู้จัดก็มาเป็นเพื่อนท่านทางความถี่90.5 เมกะเฮิรตซ์ วพท. สถานีวิทยุของกรมการพลังงานทหารเอาขอเชิญท่านพักผ่อนต้อนรับวันใหม่กับเพื่อนรัติการนะครับลืมเรื่องพลวันพลเกอุตรุด อุตรุดนี่ก็ถ้าหากว่าติดตามข่าวที่เขารายงานเกี่ยวกับมีผู้ชุมนุมกลุ่มหนึ่งก็จะหาทางเข้าไปให้ใกล้ชิดในที่ประชุมเอเปคให้ได้ตำรวจเขาก็ห้ามไปแล้วตำรวจก็เลยต้องปฏิบัติหน้าที่ก็มีพลวันพลเกอุตรุดกันบนท้องถนนเมืองไทยก็ไม่รู้จะว่ายังไงเพราะว่าต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ไอ้คนที่อยากจะเข้าไปให้มันใกล้ที่ประชุมที่สุดมันก็ต้องเข้าไปของมันไอ้ส่วนที่ผู้รักษากฎหมายฝ่ายตำรวจเขาก็จะต้องจัดการตามที่เจ้านายสั่งก็ว่ากันไปชาวเราก็เลยเอากลอนที่บอกว่าถ้าเกลียดรักมักง่ายหมายแต่โกรธจะเกิดโทษอัปลักษ์เสื่อมศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นรักกันไว้และดีอย่าให้มีบาดหมางระคางเอ่ยก็ได้จะเป็นความหวังของผู้ที่ใฝ่สันตินะเพราะเหตุว่าช่วงนี้บ้านเมืองของเราก็กำลังต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองซึ่งโอกาสจะได้ต้อนรับอย่างนี้ก็หายากว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นก็ถ้าให้มันเรียบร้อยกันไปก็ดี อ้าวนี่ก็เป็นเรื่องที่แต่ละวันนี้คนเราก็จะต้องเสพข่าวก็เลยมีสิ่งเหล่านี้ซึ่งก็เป็นเรื่องรำคาญหูรำคาญตารำคาญใจอ้าวเราก็เพียงแต่มาคุยสู่กันฟังเท่านั้นเองว่าวันใหม่ก็เริ่มแล้วทำใจให้สบายกันนะท่านทีนี้อย่างนี้ท่านเรื่องที่มันไม่สบายเนี่ย ความจริงก็เราไม่ได้พูดจาถึงมันมาหลายเดือนแล้วนะเนี่ยก็หมายความว่าไอ้เรื่องโรคร้ายบรรยายจากโควิดนั่นน่ะก็
นึกว่ามันหมดไปแล้วที่ไหนได้ล่ะตอนนี้มีข่าวร้ายมาซะอีกแล้วนี่ก็มีแฟนเพื่อนรัติการคุณจรก็ส่งไปบอกว่าให้ส่งต่อๆกันไปอีกอ้าวชาวเราก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่จะต้องรายงานมาให้ท่านทั้งหลายที่ลืมไปแล้วว่าโรคร้ายบรรยจากโควิดนั้นนึกว่ามันหมดไปแล้วนะ มันไม่ท่านหมอที่โรงพยาบาลรามานะ เขาก็บอกว่าอย่างนี้ฟังเขาไว้เขาบอกว่าต่อไปนี้ออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากซ้อนกัน2ชั้นให้แนบสนิททุกครั้งที่ออกจากบ้านเลยนะแล้วก็ห้ามถอดออกเด็ดขาดอาจารย์บอกว่ายอดคนที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยแต่ไม่ออกอาการไม่น่าเชื่อว่าจะมีจำนวนสูงมากขนาดนี้หมอบอกว่ามันน่ากลัวแล้วล่ะทีเนี้ยเวลาเราเดินสวนกับคนอื่นๆที่ไม่ออกอาการสามารถเจอได้ทั่วไปตามห้างตลาดท้องถนนอาคารสำนักงานรถโดยสารโดยที่เราไม่ทันระวังตัวเพราะว่าด้วยความไม่รู้หรือว่าประมาทคิดว่าไม่เป็นไรหรอกคุณคิดผิดเขาบอกว่างั้นจะบอกว่าไม่จำเป็นเดี๋ยว จะบอกว่าไม่จำเป็นอย่าไปพบปะกับใครนอกบ้านนะห้ามคนนอกครอบครัวเข้ามาในบ้านเราเด็ดขาดอันนี้ขอเลยไม่ต้องนัดให้ใครมาหาที่บ้านระบบของโรงพยาบาลที่ช่วยเหลือโควิดมันแน่นและแทบจะทะลักอยู่แล้วอ้าวเป็นอย่างนั้นซะแล้วเนี่ย ถ้าทุกคนไม่ให้ความร่วมมือตามคำแนะนำจะเกิดความสูญเสียที่มหาศาลในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ต้องร่วมใจกันสถานการณ์ตอนนี้มันหนักขึ้นกว่าเดิมคำแนะนำในโรงพยาบาลกักกันเราสามารถนำไปใช้ที่บ้านได้ยาที่ดำเนินการในโรงพยาบาลกักกัน1วิตามินซี 1,000 2วิตามินอี 3เวลา10ถึง11นาฬิกานั่งตากแดด15ถึง20นาทีอาหารก็คือไข่วันละครั้งพักผ่อนนอนหลับอย่างน้อย7ถึง8ชั่วโมงก็ดื่มน้ำลิตรครึ่งนะอาหารทุกมื้อต้องทานแบบร้อนไม่เย็นนี่คือสิ่งที่เราทำในโรงพยาบาลเพื่อเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันท่านเป็นไงกันบ้างได้ฟังชาวเราถ่ายทอดข้อความที่เขาส่งไปเข้ามือถือซึ่งชาวเราก็คิดว่ามันคงหมดเรื่องกันไปแล้วนะไอ้โควิดนี่อ้าวกลับมางวดนี้เขาบอกหนักข้อคือไม่ออกอาการอะไรอะแต่ว่าเป็นแล้วก็สาหัสไปได้แล้วโรงพยาบาลเขาบอกว่าจะล้นซะแล้วเบลอแป๊บเดียวท่านว่าไงกันบ้างล่ะก็หมดท่าเหมือนกันนะแล้วทำได้ไหมที่ว่าให้ใส่หน้ากากสองชั้นแล้วก็ห้ามถอดซึ่งมันก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเวลาเข้าไปตามร้านจะไปกินข้าวมันก็ต้องถอดแล้วใส่ชั้นเดียวไม่พอหรอ ต้องเล่นถึงสองชั้นเชียวหรอนะ แล้วก็
แม้มันเจอเหตุการณ์อย่างนี้ซะอีกแล้วเนี่ยไม่ให้คนแปลกหน้าเข้าบ้านนะแล้วก็ไม่ต้องไปพบใครโอ้โหความจริงชาวเราก็รอกันมานานนะเนี่ยตั้งใจว่าไอ้โรคร้ายมันสงบไปแล้วก็ถึงจะมาพบกันเอากลายเป็นว่าไม่ควรจะไปพบใครกันอีกแล้วนะแล้วก็ทำกันได้ไหมเนี่ยที่ว่าให้ไปนั่งตากแดดตอน10ถึง11นาฬิกาก็คงทำไม่ได้อะเพราะคนจะไปทำงานเขาก็ออกไปแล้วจะไปตากแดดที่ไหนแล้วก็จะต้องจ้องเวลาว่า10โมงต้องไปตากแดดก็คงจะทำไม่ค่อยได้กันละมั้งหรือไงพักผ่อนนี่ก็บอกให้นอนหลับนะอย่างน้อย 7-8 ชั่วโมงซึ่งก็หายากมีน้อยมากเลยผู้คนในปัจจุบันนี้เพราะว่าสภาพชีวิตความเป็นอยู่ไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้3ทุ่มก็หลับปุ๋ยกันหมดแล้วเข้ามุ้งแต่ยุคนี้นี่ทีวีมีตลอดทั้งคืนถึงไม่มีทีวีคนก็มีวิดีโอดูโทรศัพท์มือถือดูโน่นดูนี่ดูนั่นก็เพลิดเพลินเรื่อยเฉยกันไปดึกดื่นตีสองตีสามแล้วก็ยังไม่ได้นอนกันเลยก็พยายามจะอบรมบ่มนิสัยตนเองว่าอย่าไปดูมันแต่ก็อดดูไม่ได้ตอนดึกดึกมันเงียบสงบดีนะอ้าวเพราะฉะนั้นคนที่จะนอนได้ตั้ง 7-8 ชั่วโมงรู้สึกจะน้อยเนื่องจากปัจจุบันนี้มีเรื่องทำให้มนุษย์ไม่อยากนอนว่างั้นเถอะอ้าวแล้วก็ทีนี้ก็อาหารทุกมื้อต้องทานแบบร้อนเป็นไง ทำได้ไหมต้องทานร้อนทุกมื้อนี่ก็ไอ้กฎเกณฑ์เหล่านี้หรือข้อแนะนำเหล่านี้ออกมาก็ออกมาอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าคนจำนวนหนึ่งก็ทำไม่ได้ชีวิตความเป็นอยู่ก็เปลี่ยนไปหมดเดี๋ยวนี้ก็ผู้คนจำนวนแยะเลยไม่ได้กินข้าวกินปลานั่งอยู่ที่บ้านกับครอบครัวมีสำรับกับข้าวอะไรไม่เป็นอย่างนั้นอ่ะนะชาวเราจะเข้าไปซื้อไอ้อะไรสักหน่อยนึงก็ไปจอดรถอยู่ที่ลานจอดรถของเขาแต่ก็ยังไม่ลงไปก็มองเห็นผัวเมียสองคนเดินมาที่รถของเขาเขาก็ใช้ไอกระโปรงท้ายรถนั่นละเป็นโต๊ะอาหารคนหนึ่งก็ซื้อไอ้เครื่องดื่มอะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นนมเป็นถั่วเหลืองหรืออะไรก็แล้วแต่กล่องหนึ่งแล้วก็ซื้อไอ้ขนมปังมา ชิ้นสองชิ้นนะก็มายืนกันอยู่ที่ท้ายรถนั้นก็กัดกินกันไปดื่มนมกล่องกันไปหนึ่งมื้อสำหรับมื้อเย็นก็หมดเรื่องกันไปเลยอิ่มไปแล้วนั่นอ่ะยืนกินกันอย่างนั้นนะครับท่านเพราะฉะนั้นก็ที่บอกมาว่าต้องทานอาหารแบบร้อนไม่เย็นมันก็เป็นไปไม่ได้อย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยเขาก็ต้องไปซื้อไอ้นมกล่องมันก็แช่เย็นไว้ถ้าจะอุ่นให้ร้อนนี่ก็ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้มีที่อุ่นนอกจากเข้าร้านกาแฟเพราะฉะนั้นก็วุ่นหน่อยนะอย่างไรก็ตามชาวเราก็มาเตือนท่านว่าหมอเขาบอกว่าโรคร้ายบรรยจักร
หนักข้อกว่าเก่าท่านรู้สึกยังไงบ้างล่ะข่าวนี้ก็คงจะสร้างความวิตกให้ชาวเรากันอีกนะเพราะไม่รู้เมื่อไหร่จะไปเจอเขาบอกมันร้ายกว่าเก่าอีกนะไม่ค่อยสำแดงอาการอะไรแต่ว่าเป็นแล้วก็สาหัสไปเลยเอาก็ขอให้โชคดีมีสุขกันโดยทั่วหน้านะครับท่านเพลงที่จะเปิดให้ฟังกันในวันนี้ก็บรรยากาศร่าเริงเบิกบานนะแล้วก็มันต้องเกี่ยวพันกับตอนเนี้ยเราก็อวดแสงสีสองฝั่งลำน้ำเจ้าพระยายามรัตติกาลอย่างนี้ก็แม่สดสวยน่าชมก็จะให้ท่านได้สำราญเบิกบานใจต้อนรับวันใหม่กันกับเพลงดอกท้อริมธารซึ่งเขาใช้ทำนองเพลงจีนนะเพลงจีนเพลงนี้ก็ฮิตไม่เบาอยู่ระยะเวลาหนึ่งก็คุณนินาฏช่ำชองยุทธก็แต่งเนื้อใส่เข้าไปก็เข้าท่าแต่งเนื้อได้ดีมากเลยแล้วก็ให้ช่วยกันร้องหลายคนคุณชวลีโชควิทย์ร้องนำเชิญสำราญกับดอกท้อริมธารนี่แหละครับท่านคือเพลงดอกท้อริมธาร
เนื้อร้องเขาดีนะคุณนิณาตจำชองยุทธเป็นผู้แต่งทำนองก็ร่าเริงเบิกบานหวานชื่นก็เป็นไงท่านฟังเพลงอย่างนี้แล้วจินตนาการสุนทรีดีไหมดอกท้อริมธารเพลงเนี้ยเมื่อก่อนนี้ฮิตมากเพราะว่าเป็นเพลงที่เขาใช้ทำเพลงโฆษณาแป้งน้ำพันงามไงถ้าลืมแล้วหรือยังล่ะแป้งน้ำดีมีชื่อพันงามนึกออกไหมแป้งน้ำดีมีชื่อพันงามกลิ่นหอมเย็นชื่นใจเนี่ย เขาก็เอาทำนองเพลงนี้ไปโฆษณาก็ดังเลยนะพูดถึงว่าเพลงที่จะให้จินตนาการของผู้ฟังล่องลอยไปตามสายน้ำคืนที่มีพระจันทร์วันเพ็ญมีดวงดาวระยิบระยับอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงเพลงเก่าๆนี่มีเพลงของคณะจารุกนกชื่อราตรีในลำน้ำแดงก็ใช้ทำนองเพลงจีนอีกเหมือนกันเนี่ยท่านเพลงจีนเนี่ยแพร่เข้ามาในบ้านเมืองเรานะนานแล้วแล้วก็ยังว่านั่นละชาติจีนชาติไทยไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันก็นักประพันธ์ไทยก็ถูกโรคทำนองเพลงจีนก็เลยเอาเนื้อไทยใส่เข้าไปเพลงราตรีในลำน้ำแดงนี่ให้คำร้องโดยคุณพจน์จารุวณิชแห่งคณะจารุกนกเพลงเนี้ยท่าน มันเป็นการบันทึกในยุคเก่าเสียงก็ไม่ค่อยชัดเจนนักผู้ฟังฟังแล้วก็ไม่ค่อยชัดเจนว่าร้องว่ายังไงกันชาวเราก็อยากจะช่วยเสริมจินตนาการของท่านให้บรรเจิดไปโดยจะอ่านเนื้อให้ฟังสักเที่ยวหนึ่งนะเขาแต่งว่างี้ครับท่านนึกตามผมมาเขาบอกว่าลำน้ำแดงอาบด้วยแสงจันทรานี่ประชาขึ้นมางี้เป็นไง ก็เห็นน้ำมีละลอกนะเพราะว่าแสงจันทร์ส่องลงมากระทบพริ้วสวยงามลำน้ำแดงอาบด้วยแสงจันทราทั่วท้องธาราช่างล้วนแลงามละลอกพลิ้วมาดูแพรวพร่างแวววามดุดดังเพชรงามยามต้องแสงจันทร์คลื่นซัดสาดฟังดังอยู่ระงมคล้ายเพลงกล่อมอารมณ์เร้าใจเพลิดเพลินในอุราพาใจให้สุขสันต์ลอยเรือในลำน้ำแดงชมจันทร์ดาราพราวพันคู่จันทร์งามเฉิดฉันสุดสันต์ที่จะเอ่ยคำชมได้ลำน้ำแดงดุดแสงเทพนิยายงามสุดบรรยายพร่างพรายด้วยแสงชวลาเมื่อลมเย็นพัดโชยมารื่นอุราล่องนาวาสดชื่นชื่นช่ำในลำน้ำแดงนี่ครับท่านคือเนื้อร้องของเพลงราตรีในลำน้ำแดงคุณพจน์จารุวณิชเป็นผู้ประพันธ์ผู้ขับร้องเพลงนี้คือยี่ห้อสีสุดารัชตะวันเมื่อยังเป็นสาวพริ้งอยู่ซุ้มเสียงก็จะไม่เหมือนกับยุคหลังที่มาร้องเพลงแล้วเสียงจันแหลมแทงหูเพราะเหตุว่าสูงอายุแล้วต้องเค้นเสียงขึ้นไปให้ได้มันก็เลยจันเลย
แต่ว่าตอนสาวๆเสียงก็นุ่มนวลชวนฟังดีฟังคุณศรีสุดารัชตะวันซึ่งตอนนี้ก็ไปอยู่โลกไหนแล้วก็ไม่รู้ร้องเพลงราตรีในลำน้ำแดงครับท่านคือราตรีในลำน้ำแดงเป็นไงท่านนานๆได้ฟังทีผมก็อ่านเนื้อให้ท่านฟังแล้วจินตนาการบันเจิดเพลิดเพลินดีไหมก็เป็นเสียงเมื่อยังสาวๆของคุณศรีสุดารัชตะวันก็เมื่อเปิดเพลงเนี่ยท่านมันจะเป็นลูกโซ่กันนะจินตนาการของผู้จัดหรือท่านผู้ฟังก็เหมือนกันอย่างเพลงเมื่อตะกี้เนี่ยเขาบรรยายถึงว่าเราได้ล่องเรือไปในลำน้ำที่มีพระจันทร์ส่องแสงลงมาน้ำเป็นประกายเป็นเกล็ดเพชรท่านนึกถึงเพลงอะไรอ่ะผมก็คิดว่าถ้าต่อเชื่อมด้วยเพลงที่เข้ากันกับการล่องเรือไปแล้วทำให้เรามีความสุขเนี่ยน่าจะเป็นเพลงเรือนรักในเรือแก้วแม่เพลงนี้ท่านเขาแต่งไว้ได้ดีมากเลยให้ท่านนึกถึงเรือยอชต์ก็แล้วกันนะเพราะว่า เรือเนี่ย
เรือไทยๆของเราจะเป็นเรือสัมปันเรือ เรือข้าวมีประทุนอะไรมันก็คงไม่ได้เรื่องที่จะไปพลอดรักหักสวาทกันมันต้องเรือยอดนะถึงแม้โอกาสที่จะไปลงมันไม่มีเพราะว่าเรือยอดราคามันแพงบรรลัยก็ฝันกันไปก็แล้วกันนึกว่าอย่างนั้นเพลงเรือนรักในเรือแก้วเนี่ยท่านเขาแต่งไว้ได้ดีมาก ของดีๆพันอย่างเงี้ยเราจะให้ท่านได้ทราบซึ้งกับถ้อยคำของเพลงก็จึงจะอ่านให้ฟังสักเที่ยวหนึ่งนึกตามผมไปเขาบอกว่าในเรือน้อยๆเคยลอยลำเล่นสาครมีลมพัดจรคอยป้อนปลอบใจดูดดื่มรสรักเคลียคลอกันไปยามยืนเหมือนได้พาฤทัยสุขสันชื่นช่ำล้ำเหลือยามเรือลอยล่องคล้อยลำครวญเพลงน้อมนำชื่นช่ำต่อกันต่างกล่าวเร้ารักเชิญชมดวงจันทร์ในแดนสัมพันธ์ล้วนลาวันดังเนาวิมานแวววาวพราวตาคราได้เห็นคงคาวันเพ็ญงามตระการดังคอยชโลมใจเบิกบานเหนียวโน้มปานต้องสอนตรึงประหนึ่งพรสวรรค์ดึกดื่นล้ำเหลือเรือลอยพลอยให้เพลิดเพลินปรนเปรอไหนเกินเชิญชื่นเธอฉันเพื่ออนุสรจวรเทวันให้ความรักนั้นเห็นใจกันสุขสันต์สำราญนี่ครับท่านแม่ต้องนึกถือก็นะผู้เหมาทั้งแต่งทั้งร้องเพลงนี้คือยี่ห้อสมยศทัศนพันธ์ในวัยหนุ่มดนตรีที่บรรเลงเป็นวงทหารเรือในอดีตอันไกลโพ้นนู้นเขาพยายามนะอินโทรนำขึ้นมาเนี่ยพัม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 เพื่อจะย้ำอินโทรเนี่ยเขาจะย้ำว่าไอเรือเนี่ยพัม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 เนี่ยเรือมันจะโครงเคลงไงเวลาจอดอยู่มีคลื่นเข้ามาก็ทำให้เรือโครงเคลงโครงเคลงเนี่ยเขาก็เอาดนตรีมาทำเป็นอินโทรนำขึ้นมาเลยสังเกตให้ดีก็แล้วกันเอาขอเชิญสำราญกับเรือนรักในเรือแก้วดึกดื่นล้ำเหลือเรือลอยพลอยให้
ลมใจเบิกบานเหนียวโน้มปานต้องสอนตรึงประหนึ่งพรสวรรค์ดึกดื่นล้ำเรือเรือร้อยพลอยหายเพลิดเพลินปรนเพลินไหนเกินเชิญชื่นเธอทานเพื่ออนุสรณ์ยวรเทวันให้ความรักนั้นการสุขสันต์สำราญปัม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 ขั้นเทพรวมคุณสมบัติที่ทุกบ้านต้องการภายใต้ยี่ห้อTEPCO เทพโก้ปั๊มน้ำเทพโก้โชว์คุณค่าสูงล้ำน้ำแรงสม่ำเสมอด้วยมอเตอร์สร้างพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญการผลิตเป็นที่หนึ่งในเมืองไทยใช้ทนใช้นานปั๊มน้ำเทพโก้ตัวถังปลอดสนิมนานปีดีจริงๆประหยัดไฟเบอร์5กินไฟน้อยกว่าทั้งบ้านเล็กบ้านโตใช้ปั๊มน้ำเทพโก้แล้วสุขสบายน้ำแรงไหลรื่นชื่นช่ำช่ำปั๊มน้ำเทพโก้ติดต่อที่โทรศัพท์023742582ขอบคุณมากครับท่านที่ได้อุดหนุนปั๊มน้ำเทพโก้ชื่อไทยไทยนะเทพโก้โก้ขั้นเทพบอกงั้นเถอะอันนี้ก็เป็นความต้องการของประธานบริษัทคุณสุรพรสิมะกุลธรต้องการประกาศศักดิ์ศรีสินค้าชื่อไทยๆในวัดเจ๋งแจ๋วชื่อมันใหม่แต่ผู้ประกอบการนั้นเก่ากึกอยู่ในวงการอุตสาหกรรมนี้มาเนิ่นนานเพราะฉะนั้นท่านชายปั๊มน้ำเทพโก้ก็สบายใจได้เลยเขารับประกันให้อย่างดีนะท่านเอาท่านมีข่าวดีสำหรับนักเลงเครื่องเสียงน้อยใหญ่คือว่านิตยสารวอตไฮไฟเขาจัดงานประจำปีนะที่สุดของงานลดราคาเครื่องเสียงส่งท้ายปีงานนี้ก็ชื่อว่าบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลออดิโอวิดีโอเซลเขาจะเริ่มงาน24พฤศจิกายนนี่ล่ะนะท่านกาไว้ที่ปฏิทินเลยอีกไม่กี่วันแล้วจัดที่โรงแรมมนเทียนริเวอร์ไซด์ถนนพระราม3มนเทียนริเวอร์ไซด์ถนนพระราม3 24ถึง27พฤศจิกายนงานนี้ก็เรียกว่าไปซื้อหาอุปกรณ์เครื่องเสียงลำโพงอะไรสารพัดในราคาถูกถูกเขาจ้องกันนักเล่นเครื่องเสียงน้อยใหญ่จ้องว่าเมื่อไรมีงานเขาจะได้ไปซื้อของถูกถูกทั้งหมดเลยนะท่านเพราะนั้นก็ท่านที่รอคอย24เนี่ยเริ่มงานแล้วขอเชิญไปที่โรงแรมมนเทียนริเวอร์ไซด์ถนนพระราม3นะอ้าวทีนี้นี้ตัดภาพมาที่บริษัท K Wonder Sound อยู่ชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสปากซอยพหลโยธิน8ก็ขายสินค้าลดราคาทุกอย่างมันก็เป็นโอกาสทองของท่านที่จ้องอยากจะซื้ออะไรล่ะเรามีลำโพง2ยี่ห้อจากยุโรปยี่ห้อหนึ่งคือ Quadral Quadral จากเยอรมันมีให้เลือกหลายรุ่นถ้าเป็นบุ๊กเชลนะก็คือรุ่นอเยนตัม520ราคาก็เกือบ 20,000 นี่ลดลงมาเหลือแค่หมื่นกว่าบาทนะแล้วรุ่นโครเมียม2ตัวนี้ร้ายมากเล็กพริกขี้หนูตัวเล็กนิดเดียวหน้ากว้างคืบกว่าแต่รับเพลงอะไรก็ได้
ประเภทเพลงยักยักบึ้มกรองยักยักอะไรเงี้ยไม่มีแอะซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นลำโพงบุกเชลตัวดอกประมาณประมาณ5นิ้วกว่านี่เปิดเพลงที่ใหญ่ๆไม่ได้จะแพร่แต่ว่าโครเมียม2นี่เฉยลดลาวาสอกจาก 40,000 กว่าลงมาเหลือ 31,500 นะท่านต้องคว้าโอกาสทองไว้ให้ได้แล้วก็ทีนี้ไอ้โครเมียมเนี่ยมันมีอยู่2รุ่นรุ่นโครเมียม8นี่เป็นตั้งพื้นนะตั้งพื้นนี่ก็มีวูฟเฟอร์ขนาด7นิ้วคู่นะแล้วก็ตัวตู้สูงเม็ดกว่าเป็นลำโพง3ทางวูฟเฟอร์คือเสียงทุ้มคู่7นิ้วแล้วขึ้นไปมิดเรนคือเสียงกลาง6นิ้วแล้วก็ขึ้นไปทวิตเตอร์เป็นพิเศษเลยเสียงสดใสกระจายมุมกว้างเฉียบขาดมากแล้วก็ตัวตู้นี้ไม่ใหญ่โตนะลำโพงสมัยใหม่เขาจะไม่ใช่ใหญ่บะเริ่มเทิมแบบโบราณก็ตัวตู้มันก็คืบกว่าความกว้างแต่เสียงเฉียบขาดมากเหลือเกินรุ่นโครเมียม8นี่ปกติแล้วก็ราคาตั้งอยู่เกือบแสนต่อคู่นะแต่ตอนนี้ลดหวบลงมาเหลือแค่ 73,500 ซื้อไปแล้วก็เหมือนได้เปล่าไปเลยเพราะว่าคุณสมบัติของมันเฉียบขาดเหลือเกินท่านซื้อลำโพงคู่หนึ่ง 70,000 กว่านี่มาเทียบโครเมียม8ของควอดอนนี้ไม่ได้ว่ากันอย่างนั้นเลยนะอ้าวแล้วก็ทีนี้อย่างนี้เขาจะขึ้นไปอีกสำหรับผู้ที่เป็นเสียหรือเศรษฐีต้องการเล่นให้มันใหญ่หน่อยเรามีรุ่นมอนแทนมอนแทนนี่ก็ตัวตู้ก็สูงเมตรกว่านะเป็น3ทางสวยงามมากตัวตู้นี่มันปรับแบบผิวเปียโนเลยแล้วก็ราคาค่างวดนะราคาตั้งอยู่เกือบ 300,000 บาทคู่นี้ลดหวบลงมาเหลือ 220,000 ราคานี้ท่านจะไปหาที่ไหนไม่ได้เพราะนั้นท่านที่เป็นเศรษฐีมีเงินอยากจะซื้อลำโพงคู่หนึ่งสัก 300,000 ไม่ต้องมาซื้อรุ่นมอนแทนเหลือ 220,000 ซื้อแล้วเหมือนได้เปล่ารุ่นนี้ก็เรียกว่าซื้อไปแล้วไม่ต้องกินข้าวทำไมอย่างนั้นล่ะซื้อไปแล้วเอาไปเล่นแล้วไม่ต้องกินข้าวกรณีที่ผู้เบี้ยน้อยหอยน้อยถ้าซื้อระดับนี้ก็เรียกว่าหมดเงินพอดีเพราะนั้นเหมาะสำหรับเสียหรือว่าเศรษฐีเล่นอันนี้เบาๆนะหมายความว่าเบาๆที่เอามาลดราคายังมีรุ่นเหนือขึ้นไปอีกแต่ว่าไม่ต้องเอาถึงขั้นนั้นหรอกในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีก็ขอแนะนำเพียงแค่นี้ก่อนนี่ว่ากันถึงว่ายี่ห้อควอดอนจากเยอรมันทีนี้ก็มียี่ห้อ OR จากฟินแลนด์อันนี้ก็เก่าแก่50ปีแล้วบริษัทเขาจะผลิตแบบ OEM คือให้ลูกค้าไปตียี่ห้อกันเองก็ทำมานานแล้วใช้ดอกของซีดเป็นที่รู้กันในวงการว่าดอกของซีดนี่ลำโพงแพงๆมากๆทางยุโรปก็ใช้ดอกยี่ห้อนี้แต่ในนามของ OR จากฟินแลนด์ก็มีหลายรุ่นมีรุ่น 15HI นะเป็นบุ๊กเชลเสียงเยี่ยมมากเลยทวิตเตอร์เป็นเวฟไกด์เป็นไทเทเนียมโอ้โหใสเจ๋วมากเลยทีเดียว 15HI ราคา 30,000 กว่าราคาตั้งนะ
ลดลงมาเหลือ 23,000 เป็นบุกเชลนะตัวตู้สีขาวสวยงามมากแล้วก็ตั้งพื้นรุ่น M11 ตัวตู้สูงประมาณสักกับเมตรอะดอก6นิ้วทวิตเตอร์เป็นซอฟต์โดมเสียงใสนุ่มนวลลดราวาสอกลงมาเหลือแค่12,000โอ้โหน่าเล่นความไวสูงด้วยเครื่องที่วัดน้อยๆขับมันสบายเลยยกเครื่องไปก็ได้ท่านแล้วก็ไปลองที่ห้องโชว์บริษัทเควันเดอร์ซาวชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสปากซอยพหลโยธิน8ยกเครื่องท่านไปเลยแล้วไปลองรุ่นนู้นรุ่นนี้รุ่นนั้นจนพอใจราคาก็ไม่ต้องไปพูดกันละลดลงมาชนิดที่ว่าขี่ระบินไปซื้อที่เมืองนอกก็ไม่ได้แล้วก็มีชุดโฮมเธียเตอร์ทั้งหมดมี5ตัวลำโพง5ตัวนะลดลงมาเหลือแค่ 25,300 บาทชุดโฮมเธียเตอร์เอาไปเล่นแจ๋วไปเลยตอนนั้นก็จะมีปลั๊กไฟเต้ารับวัตเกตจากอเมริกาลดกันสุดๆอีกเหมือนกันท่านที่จ้องจะเล่นอยู่ก็ถือโอกาสซื้อซะตอนเนี้ยก็ขอเชิญพบกันวิทยุตั้งโต๊ะพานาโซนิกไอ้เจ้านี่ตัดสินใจง่ายๆคนนิยมซื้อไปเล่นกันเพราะว่าราคาแค่ 3,000 กว่าบาทตอนนี้ก็ลดราคาเหมือนกันก็เชิญบางท่านก็ซื้อไปทีเดียว2เครื่องเลยเชิญไปพบกันที่บริษัทเควันเดอร์ซาวชั้น3อาคารพหลโยธินเพลสปากซอยพหลโยธิน8ขอบคุณมากครับท่านท่านเรามาสำราญบันเทิงกับเพลงไทยสากลที่ดีมีคุณค่าต่อนะก่อนหน้านี้เปิดเพลงเรือนรักในเรือแก้วซึ่งประพันธ์โดยคุณสมยศทัศนพันธ์คุณสมยศแต่งเพลงประเภทที่เกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับหญิงกับชายพรอดรักอะไรกันเนี่ยนะโอ้โหเด็ดสรตีคนฟังก็แทบจะไม่เชื่อว่าเอ๊ะคุณสมยศแต่งเพลงได้เยี่ยมงี้เร็วเชียวยกตัวอย่างเช่นเพลงที่คุณสมยศใช้คำว่าดูดดื่มเมื่อกี้นี้เพลงเรือนรักในเรือแก้วก็ดูดดื่มแล้วใช่ไหมคราวนี้ก็มีดูดดื่มคือเพลงเทพประทานรักแม่คุณสมยศแต่งไว้ได้ดีมากท่านตอนหนึ่งของเพลงนะคุณสมยศแต่งว่าแต่ในคืนวันนั้นสัมพันธ์เราชื่นชมลิ้นลมเธอฉ่ำหวานสุดตรึงใจใฝ่ฝันรักกันให้ดูดดื่มหาใดมาเปรียบปานดุจดังเทพวิมานช่วยประทานรักมาให้อุราสมปองบุญจึงช่วยสนองปรองดองให้ไม่ลืมเลือนหายนี่ครับท่านเป็นตอนหนึ่งนะของเพลงเทพประทานรักเพลงนี้ท่านเมื่อผมเป็นเด็กๆนะพวกพี่ๆเขาร้องกันแล้วเนี่ยมาถึงเนื้อเพลงแถวๆแต่ในคืนวันนั้นสัมพันธ์เราชื่นชมลิ้นลมเธอฉ่ำหวานแม่ผมก็นึกว่าเอ๊ใครกันนะเสกสรรปั้นแต่งถ้อยคำของเพลงมารู้ทีหลังว่าอ๋อยี่ห้อสมยศทัศนพันธ์นี่เองเพลงนี้คุณสมยศใช้จำนองเพลงอมตะของโลกคือสลิปปี้ลากูนเมื่อตอนที่ผมจัดรายการราตรีสยามทางทีวีช่อง5วิกสนามเป้าผมได้เอาเพลงนี้ไปเล่นโดยให้คุณอุมาพรบัวพึ่งขับร้องแทนคุณสมจิตตัดจินดาผู้ล่วงลับไปแล้วครูพดุงจิรการเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานดนตรีแล้วผมก็ได้บันทึกเทปเก็บไว้เพราะนั้นต่อไปนี้จะถ่ายทอด
ตอนที่คุณอุมาพรบัวพึ่งไปร้องกันสดๆออกทางทีวีนะขอเชิญสำราญกับเพลงเทพประทานรักเพลงเทพประทานรักที่ออกอากาศทางทีวีช่อง5ในรายการราตรีสยามที่ผมจัดนานแล้วนะท่านแล้วก็นี้ออกสดๆกันเลยนะคุณอุมาพรบัวพึ่งขับร้องดนตรีก็โดยครูพดุงจีรการเพลงนี้ก็คุณสมยศทศนพันธ์แต่งเนื้อร้องโอ้โหเยี่ยมเลยนะดุดดังเทพวิมานเลยเนี่ยเขาชื่อเทพประทานรักสุดตรึงใจใฝ่ฝันรักกันให้ดูดดื่มคุณสมยศก็ใช้คำว่าดูดดื่มนี่มาสองเพลงแล้วนะไออาการดูดดื่มเนี่ยแหมมันลึกล้ำบอกกันลำบากถ้าอยากจะรู้ว่ามันดูดดื่มกันยังไงท่านก็ต้องหาคู่รักคู่ใครแล้วก็จะได้รู้ว่าอ๋ออาการที่รักกันแล้วมันดูดดื่มอย่างเงี้ยมันแจ๋วยังไงกันบ้างนะนี่ก็เป็นเพลงรักหวานที่เรียกว่าเป็นอมตะนะเนี่ย
แต่ว่าไม่มีใครเอามาเผยแพร่คงจะไม่มีแผ่นอะเพลงนี้อายุของมัน70กว่าปีแล้วครับท่านใช้ทำนองเพลง Sleepy Lagoon ซึ่งเป็นเพลงอมตะของโลกเนี่ยหน้าที่จะเอามารื้อฟื้นมาบันทึกกันใหม่ใครได้ฟังเข้าก็ประทับโสดเพราะเหตุว่ามันเป็นทำนองเพลงอมตะของโลกแล้วถ้อยคำของเพลงดีมากนะเทพประธานรักเพื่อนรัติการก็หมุนเวียนเปลี่ยนลีลากันไปตามคำขวัญของเราว่าหลากรสหลายลีลาผมกุลชาติเทพหัสดินณอยุธยาเป็นผู้จัดอ้อท่านช่วงนี้ที่บริษัทเควันเดอร์ซาวกำลังขายสินค้าลดราคาหมดทุกอย่างนะขอเชิญไปคว้าโอกาสทองไว้ให้ได้โดยเฉพาะลำโพงควารอนจากเยอรมันลำโพง OR จากฟินแลนด์ปลั๊กไฟเต้ารับซึ่งเป็นหนึ่งเดียวของวงการเลยจากอเมริกาก็ลดราคาแล้วสิ่งที่ซื้อหากันง่ายๆก็คือวิทยุตั้งโต๊ะ Panasonic เพราะว่าแค่ 3,000 กว่าบาทน่าเล่นมากช่วงนี้ก็ลดราคาอีกเหมือนกันอย่าพลาดโอกาสทองนะท่านเอาเพื่อนรัติการโดยผมกุลชาติเทพหัสดินณ อยุธยาผู้จัดคืนวันนี้ก็ขอเป็นเพื่อนไว้เพียงแค่นี้นะครับขอให้ท่านโชคดีวันใหม่ครับท่านสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย Energy 90.5